สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณครูทุกท่านเข้าสู่รายการ Change for Fun เปลี่ยนการสอนให้สนุกเพิ่มความสุขให้การเรียนรู้ดำเนินรายการโดยผมครูดุ๊กแอดมินเพจ Teach Share และ Teach Dance Story ในวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับสำหรับเอพิโซดที่ 5.1 ที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคราวล็อบบินภาพปกติกันไปแล้วเนี่ยไม่แน่ใจว่าหลายๆท่านเนี่ยได้นำไปทดลองใช้กันหรือยังครับเกิดอะไรขึ้นกันบ้างเอ่ยนะครับแชร์มาให้ฟังหรือว่าอินบ็อกซ์มาคุยกันบ้างก็ได้นะครับแอบรออยู่นะมาถึงเอพิโซดที่ 5.2 กันสักทีครับหลังจากที่เฝ้าคอยรอคอยกันมา1สัปดาห์เต็มๆครับกับเทคนิคลาวล็อบบินภาคหันษาเนี่ยที่ผมเกริ่นนำเปิดหัวไว้ซะอย่างสวยหรูเลยนะครับว่าสามารถทำให้การจบบทเรียนเนี่ยมีเสียงหัวเราะมีรอยยิ้มและมีความสนุกสนานนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยลาวล็อบบินภาคหันษาเนี่ยยังสามารถนำไปปรับใช้ในการประชุมอบรมหรืองานสัมมนาได้อีกด้วยนะครับว่าแต่จะใช้อย่างไรและจะดีจริงไหมต้องติดตามฟังกันดูครับผมถามทุกท่านง่ายๆแบบนี้ก่อนครับว่าทุกท่านเคยเล่นเกมต่อเพลงกันไหมครับสมัยที่เป็นนักเรียนมัธยมปลายหรือว่าเป็นนักศึกษาเนี่ยเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับเคยเล่นเกมต่อเพลงกันมาแล้วอย่างน้อย1ครั้งในชีวิตนะครับเวลาที่เราเล่นเกมต่อเพลงเนี่ยเมื่อเพื่อนร้องเพลงอะไรขึ้นมา1เพลงนะครับแล้วเพื่อนลงท้ายด้วยคำว่าอะไรเนี่ยเราต้องเอาคำนั้นเนี่ยมาเป็นคำขึ้นต้นเพลงของเราใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเพื่อนลงท้ายด้วยคำว่าฉันเนี่ยเราก็จะต้องเอาคำว่าฉันมาเป็นคำขึ้นต้นเพลงของเรานะครับเราก็จะต้องนึกแล้วว่าเฮ้ยเพลงที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าฉันเนี่ยมันมีเพลงอะไรบ้างนะนะครับหรือถ้าเกิดเพื่อนลงท้ายด้วยคำว่าใจเนี่ยเราก็จะต้องนึกหาแล้วว่าเฮ้ยเพลงที่มันขึ้นต้นด้วยคำว่าใจเนี่ยมันมีเพลงอะไรบ้างนะนะครับถามว่าทำไมต้องพูดถึงเกมต่อเพลงครับมันเกี่ยวอะไรกันกับเทคนิคลาวล็อบบินภาคหันษานะครับต้องบอกว่าเกี่ยว 100% ครับเพราะว่าเทคนิคลาวล็อบบินภาคหันษาเนี่ยผมก็ดัดแปลงและปรับแต่งมาจากเกมต่อเพลงนั่นแหละครับผมที่มาที่ไปของลาวล็อบบินภาคหันษานี้นะครับมาจากการที่ตัวผมเองเนี่ยได้พูดคุยนะครับกับเพื่อนครูที่โรงเรียนนะครับเมื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนกันไปกันมาอย่างเมามันแล้วเนี่ยก็มาปิ๊งแวบว่าเฮ้ยเทคนิคนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาโดยบังเอิญนะครับและด้วยความบังเอิญและความไม่ตั้งใจนี่แหละครับก็ทำให้เกิดไอเดียที่แปลกใหม่ไอเดียที่สุดฮานี้นะครับและเมื่อเราคิดได้ครับเราก็เลยหากลุ่มทดลองนะครับก็เป็นครูในโรงเรียนนั่นแหละและผลที่ได้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าฮาจริงกัวเราะจริงท้องแข็งจริงนะครับผมเทคนิคลาวล็อบบินภาคหันษานี้นะครับเป็นคนละขั้วกันกับภาคปกติเลยครับเพราะภาคหันษาเนี่ยไม่เน้นแลกเปลี่ยนความคิดไม่เน้นเล่าคำตอบไม่เน้นร่วมมือร่วมใจนะครับหลายๆท่านอาจจะถามว่าอ้าวแล้วมันเน้นอะไรนะครับคำตอบคือเน้นเอาตัวรอดครับเน้นเอาตัวรอดนะครับมาฟังวิธีการใช้กันดีกว่าครับขั้นตอนวิธีการใช้เนี่ยก็มีง่ายๆแบบนี้นะครับผมเริ่มต้นจากนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยครูก็ขออาสาสมัครนะครับหรือว่าสุ่มนักเรียนออกมา 4-5 คนนะครับอาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดให้แนะนำเนี่ยไม่ควรเกิน10คนนะครับหรือถ้าเกิดอยากสนุกเนี่ยคุณครูก็ลองปรับดูก็ได้ครับอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าก็ได้ขึ้นอยู่กับเวลาแล้วก็สถานการณ์นะครับหลังจากที่ได้นักเรียนครบแล้วเนี่ยก็ให้นักเรียนยืนเข้าแถวเรียงกันเป็นหน้ากระดานนะครับและเมื่อนักเรียนเข้าแถวเรียบร้อยแล้วเนี่ยครูก็จะบอกกติกาวิธีการนะครับเช่นนะครับครูกำหนดหัวข้อว่าให้นักเรียนพูดถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้หรือนะครับถ้าเกิดในมุมมองของการอบรมการประชุมการสัมมนาเนี่ยก็ให้พูดถึงความประทับใจก็ได้ในหัวข้อเนี่ยคุณครูหรือว่าวิทยากรเนี่ยสามารถที่จะกำหนดกันได้เองอย่างอิสระเลยนะครับเหมือนเดิมครับเมื่อคนแรกพูดจบเนี่ยอารมณ์ก็จะประมาณคล้ายๆกับเกมต่อเพลงครับเมื่อคนแรกพูดแล้วลงท้ายด้วยคำว่าอะไรนะครับคนที่สองเนี่ยก็จะต้องเอาคำลงท้ายของคนแรกเนี่ยมาเป็นคำขึ้นต้นประโยคของตนเองนะครับส่วนคนที่สามเนี่ยก็จะต้องเอาคำลงท้ายของคนที่สองมาเป็นคำขึ้นต้นประโยคของตนเองนะครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบทุกคนนะครับโดยมีข้อแม้อยู่นิดนึงนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีเวลาให้แค่คนละ10วินาทีเท่านั้นห้ามพูดเกินกว่านั้นโดยเด็ดขาดนะครับเพราะเวลาที่น้อยนะครับจะทำให้เกิดความกดดันนะครับและบังคับให้ทุกคนเนี่ยต้องคิดเร็ว
พูดเร็วนะครับและยิ่งเร็วเท่าไหร่นะครับยิ่งช่วยเรียกเสียงหัวเราะและความสนุกได้มากเท่านั้นครับผมพอพูดแบบนี้แล้วนะครับหลายๆท่านอาจจะยังงงๆเล็กน้อยนะครับมาครับเดี๋ยวผมจะจำลองสถานการณ์ตัวเองเนี่ยเป็นผู้เข้าร่วมอบรมนะครับ5คนแล้วก็ไล่เรียงยกตัวอย่างวิธีการใช้ลาวล็อบบินภาคคันสานี้ให้ฟังกันช้าๆชัดๆอีกรอบนึงนะครับสมมุติว่าผมไปเข้าร่วมอบรมนะครับแล้ววิทยากรเนี่ยได้ใช้เทคนิคลาวล็อบบินภาคคันสานี้นะครับอาจจะเป็นตอนใกล้จบการอบรมแล้วนะครับเพื่อที่จะให้ผู้เข้าร่วมอบรมหรือว่าถ้าเป็นในห้องเรียนเนี่ยอยากให้นักเรียนเนี่ยหัวเราะก่อนออกจากห้องนะครับเราก็จะเริ่มต้นจากคนที่1เลยนะครับต้องบอกว่าคนที่1เนี่ยค่อนข้างโชคดีที่สุดเนาะที่ได้เป็นคนแรกนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากคิดแล้วก็พูดเลยนะครับแต่อันนี้แอบแนะนําเทคนิคเล็กๆน้อยๆให้กับคุณครูหรือว่าวิทยากรที่อยากจะนําเทคนิคราวล็อบบินภาคคันสานี้ไปใช้นะครับก็คือว่ารอบแรกเนี่ยเราอาจจะเริ่มต้นจากคนแรกไปคนสุดท้ายนะครับเราอาจจะเล่นอีกรอบก็ได้นะครับเป็นการให้คนสุดท้ายมาจนถึงคนแรกนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ลองปรับเปลี่ยนกันได้นะครับมาครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะครับสมมุติว่าวิทยากรให้ตัวแทนที่ออกมานะครับเพื่อที่จะร่วมสนุกกับกิจกรรมราวล็อบบินเนี่ยพูดถึงการอบรมในวันนี้นะครับหรือว่าพูดถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอบรมในวันนี้นะครับคนแรกนะครับพูดว่าการอบรมในวันนี้ได้หลายสิ่งกลับไปไม่ว่าจะเป็นไอเดียหรือแรงบันดาลใจคนแรกลงท้ายด้วยคำว่าใจใช่ไหมครับคนที่สองเนี่ยก็จะต้องเอาคำว่าใจมาเป็นคำขึ้นต้นประโยคของตนเองนะครับยกตัวอย่างเช่นคนที่สองจะพูดว่าใจดีใจมากๆที่ได้เจอเพื่อนครูที่น่ารักและผู้เข้าร่วมอบรมที่น่ารักนะครับสมมุติว่าคนที่2ลงท้ายด้วยคำว่ารักนะครับคนที่3ก็จะต่อว่ารักการเรียนรู้รักการสอนและรักลูกศิษย์ถึงได้เสียสละเวลาตนเองมาอบรมในวันหยุดคนที่3ลงท้ายด้วยคำว่าหยุดนะครับคนที่4ก็จะขึ้นต้นด้วยคำว่าหยุดหยุดแต่วันแต่กายกับใจไม่เคยหยุดที่จะเรียนรู้และแสวงหาสิ่งใหม่ๆเพื่อไปพัฒนาการสอนพัฒนานักเรียนนะครับคนที่4ลงท้ายด้วยคำว่าเรียนนะครับเพราะฉะนั้นคนที่5ก็จะต้องขึ้นต้นด้วยคำว่าเรียนใช่ไหมครับคนที่5ก็จะพูดว่าเรียนรู้อย่างเข้าใจและนำไปปรับใช้ได้จริงขอบคุณครับ wow. ถ้าเกิดในห้องเรียนหรือในห้องอบรมจริงๆเนี่ยมันจะฮามากและมันจะกดดันมากกว่านี้นะครับมันจะเจอทั้งแรงกดดันนะครับจากผู้ที่ต่อจากเราหรือว่าคนที่เขาพูดก่อนเรานะครับหรือว่าเจอแรงกดดันจากสายตาคนอื่นๆที่พุ่งตรงเข้ามาว่าเฮ้ยเราจะพูดต่อจากคนที่ก่อนเราได้ไหมนะครับแต่นี่ผมยกตัวอย่างมันก็เลยทำให้ราวล็อบบินภาคคันสานี้ดูเบาๆลงไปนิดนึงนะครับจากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับที่ผมเคยใช้เทคนิคลาวล็อบบินนะครับเคยใช้กับเด็กประถมต้นประมาณครั้งถึง2ครั้งเนี่ยผมคิดว่าไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เพราะว่าเด็กๆเนี่ยอาจจะยังดูงงๆนิดนึงเพราะว่าเขาอาจจะยังไม่รู้ว่าจะเอาคำขึ้นต้นเนี่ยหรือเอาคำลงท้ายมาเชื่อมกับคำขึ้นต้นของตนเองได้ยังไงนะครับหรืออาจจะเป็นเพราะตัวผมเองเนี่ยยังใช้กับพวกเขาไม่บ่อยนะครับแต่สำหรับนักเรียนชั้นประถมปลายนะครับนักเรียนมัธยมหรือว่าผู้ใหญ่เนี่ยโดยเฉพาะผู้ใหญ่นะครับผมเคยลองใช้มามากกว่า3ครั้งแล้วนะครับได้ผลและเรียกเสียงฮาได้ทุกครั้งเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกับน้องๆ นักศึกษาหรือแม้กระทั่งคุณครูในโรงเรียนเนี่ยเวลาเรามีกิจกรรม PLC หรือว่ากิจกรรมที่ต้องสะท้อนคิดกันเนี่ยช่วงท้ายๆนะครับถ้าเกิดวิทยากรนะครับเห็นว่าทุกคนเครียดเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้เทคนิคลาวล็อบบินภาคคันสาเนี่ยหรือเทคนิคลาวล็อบบินแบบการต่อเพลงเนี่ยมาช่วยเรียกรอยยิ้มเรียกเสียงหัวเราะก่อนที่ทุกคนจะแยกย้ายกลับบ้านได้นะครับคือประมาณว่า อบรมเป็นยังไงไม่รู้แหละความประทับใจแรกมีไหมไม่รู้นะครับแต่ขอให้จบสวยๆไว้ก่อนนะครับก่อนจากกันในเอพิโซดนี้นะครับผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ทดลองนำเทคนิคลาวล็อบบินภาคคันสานี้ไปใช้จริงๆนะครับจะได้รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีได้ผลหรือไม่ได้ผลนะครับซึ่งเหมือนเดิมครับเราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเรานำไปทดลองใช้นะครับแต่สำหรับผมแล้วนะครับผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเทคนิคลาวล็อบบินทั้ง2ภาคนี้เนี่ยจะช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีได้อย่างแน่นอนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับและกดติดตามที่เดนแชร์ที่ YouTube
รวมถึง Facebook ของ Tidden Share และ Tidden Story ด้วยนะครับส่วนท่านใดมีไอเดียอยากแนะนำติชมหรือว่าเสนอแนะเนี่ยก็ยินดีที่จะปรับปรุงแก้ไขรายการนะครับเพื่อที่จะให้เป็นประโยชน์และตอบโจทย์กับทุกท่านมากที่สุดนะครับโดยเฉพาะคุณครูที่ทำหน้าที่สอนนักเรียนสอนหนังสืออยู่ทั่วประเทศไทยนะครับผมรายการ Change for Fun จะออกอากาศทุกๆวันจันทร์เวลา 7:00 นนะครับวันนี้ผมครูทุกต้องลาไปก่อนนะครับอย่าลืมเข้ามาเก็บสะสมเทคนิคดีๆเพื่อไปใช้ในการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนกันเยอะๆนะครับการสอนเปลี่ยนได้เริ่มต้นจากคุณครูทุกท่านนะครับขอเป็นกำลังใจให้คุณครูทุกท่านเหมือนเช่นเคยครับและก่อนจะจากกันวันนี้ผมขอทิ้งท้ายประโยคสั้นๆว่าการเปลี่ยนแปลงที่ดีย่อมนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีกว่าเสมอสวัสดีครับ